ดีครับผมวันนี้นะครับพวกเราแอนลาสนะครับก็อยู่ที่ไอสตูดิโอนะครับก็คือว่าเพลงใหม่ล่าสุดของเราเนี่ยใน MV นะครับเราต้องมีการปั้นดินใน MV นะครับแล้วเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีการปั้นดินใน MV อย่างน้อยมันต้องแบบมีเบสิกที่ถูกต้องหน่อยแล้วทุกคนก็เลยต้องมาเรียนที่นี่นะครับก็หวังว่าจะทําให้ทุกคนเห็นกระบวนการผลิตของ MV นี้มากขึ้นนะครับไปดูกันวิธีการถ่ายก็คือทุกคนต้องมาอยู่ใกล้กันเข้าไว้อ่ะคนนี้เสร็จปุ๊บอาเปลี่ยนคนนี้สัตว์ต่อไปอะไรเงี้ยเฮ้ยปวดชิวพี่สบายคิดไปกันบ้านดินรอแล้วเดี๋ยวพี่อยู่ด้วยก็คือจริงๆแล้วนางเอกของ MV นี้ก็คือพี่พี่ปานี่ตบตัวพี่ไอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวด้วยแนะนำตัวเอเจียเอเจียเอสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจะเล่นไม่ใช่รู้แก๊งหนูแก๊งหนูแฟชั่นเดียวทุกคนอันนี้เรียกว่าการนวดดินแบบหน้าวัวหน้าวัวก็คือเวลาเราผักแล้วทำมือแบบนี้นะผักแล้วก็โกยเขาขึ้นมาพยายามทำให้ทุกอย่างอยู่ในมือเราไม่เป็นไรเพราะว่าเรากดแรงเกินเขากดไม่แรงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำถูกต้องอ่ะมันจะม้วนเป็นตัวซองนวดดินเพื่ออะไรนวดดินเพื่อไล่ฟองอากาศเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่นวดดินนะคะแล้วมันมีฟองอากาศข้างในเราตั้งใจทำงานแค่ไหนงานก็จะระเบิดทำไมก็เสร็จแบบนี้จริงๆแล้วเราควรรีแลกซ์มือนะคะแล้วก็ผ่อนค่อยๆผ่อนที่ผมบอกไปแล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้ใช่ถูกต้องเสร็จตบแล้วก็ทำให้มันเป็นก้อนอันนี้ทำไมกลมดีจังเลยอ่ะเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วครับได้หมดเป็นโชว์โอเคได้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการที่แบบตัดรู้ว่ามีความกระจ่างไหมเนาะไหนแล้วก็แปะออกไม่ใช่อันนี้ก็ดีผ่านพี่ลงไปโอเคลืมเลยลืมเลยคือจบเลยไม่เป็นไรพี่ใหญ่จะเราไปเริ่มปั้นดื้อหนักใช่ไหมแล้วก็มือสองข้างเปียกตลอดจับยังไงก็ได้เขาอยู่ตรงกลางในมือเสร็จเวลานวดบนแป้นนะคะอุ้งมือบีบขึ้นผักไปข้างหน้ากดลงเสร็จต้องใช้น้ำเยอะขนาดไหนไม่ต้องเยอะมากค่ะพอนวด3ทีเสร็จปุ๊บเราต้องตั้งศูนย์มือซ้ายประคองมือขวาดันเข้าหามือซ้ายมือต้องเป็นทรงนั้นถูกต้องอันเนี้ยคือเซ็นเตอร์อันเนี้ยคือได้ศูนย์แล้วเวลาไม่ได้ศูนย์อ่ะเขาจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้เขาอยู่นิ่งพอได้ศูนย์ปุ๊บขั้นตอนต่อไปนะคะเจาะรูตรงนี้ค่ะเออเดี๋ยวโป้เราอย่าจิ้มลึกเกินนะเพราะว่าถ้าจิ้มลึกเกินตูดเราจะทะลุประมาณนี้เสร็จทีนี้ขั้นตอนต่อไปพอเราได้ความลึกเสร็จปุ๊บเราลากเข้าหาตัวเป็นเส้นตรงเปิดเท้าใหญ่ขึ้นคือถ้าเกิดว่าทำถูกต้องเนี่ยมันจะเห็นเส้นเนี่ยโอเคเสร็จทีนี้เรารีเชฟเราอยากได้ทรงอะไรแบบเป็นเจอกันก็ได้ครับเจอกันโอเคสมมติว่าเราได้แบบนี้ใช่ไหมสมมติเราอยากได้ปากเล็กใช่ไหมใช่ครับบีบโอ้อันนี้ต้องใส่น้ำบนมือหรือว่าบนใช่บนมือเนี่ยห้ามแห้งเลยนะเพราะว่าถ้ามือแห้งก็คือเบี้ยวหรืออะไรทุกอย่างต้องบาลานซ์เวลาบีบก็ต้องเคลียร์ไปเริ่ม
บอกตัวเองไว้ไม่ฉันต้องทำต้องพยายามเอามือขวาเราลากถนัดขวาหรือซ้ายถนัดขวาใช้มือขวาใช้ตรงนี้ค่ะแค่นี้คือที่นี่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเราจะชิงละไม่ต้องติดเตรียมมันเลยค่ะค่ะเลยหน้าแบบหน้าดีอย่างนี้แล้วก็ก้อนเล็กลงเรื่อยเวลาตั้งศูนย์มือซ้ายก็คล้องมือขวาดันเข้าหามือซ้ายต้านเนี่ยได้สุดละเดี๋ยวปั้นดินแบบที่ไม่ได้ใช้เครื่องเป็นแบบปั้นมือจะเหมือนด้านหลังเนี่ยแบบมันจะมีความฟรีฟอร์มมากกว่านี่เห็นไหมรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องถ้ามันไม่ค่อยยาวละขึ้นมาก่อนนะตอนแรกเขาให้รีดทำให้มันได้ความยาวแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวที่เราต้องการแล้วก็มาร์กก่อนแล้วเราก็จะตัดออกมาในส่วนที่มันเกินเดี๋ยวรอเราจะรอให้มันเสร็จแล้วก็อีกมาต่อเดิมเลยได้วิธีการตัดปากเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือเขาสอนว่าให้เรามือครับแล้วก็เอาเนี้ยทิ่มให้โดนมืออีกฝั่งนึงเสร็จแล้วก็ดึงออกปากเราข้างหน้าก็จะเท่ากันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเก็บของยังไม่ดีเท่าไหร่มันเล้าดีแต่ต่อแผ่นนี้กับฐานอันนี้ใช่ไหมคะเวลาต่อชิ้นงานมืออันนี้คือกาวอันนี้ประกอบนะคือเราต้องขวนตรงข้างในนะทั้งสองอย่างก็ทำได้ขวนตะเกียบใช่แล้วก็อะไรที่กองบ้างแล้วก็ไปตรงนี้ยากกว่านู้นอีกถ้าเราทำนี้ได้ตรงนู้นก็ทำได้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ทำปวดแม่ไม่มีลายด้วยสวยจุเนียร์พอแล้วลูกเดี๋ยวมันเลือกละเกิดละนี่นะครับแม่ครับซื้อให้คนหนึ่งนะครับผมอยากได้มากเลยที่บ้านเมลอนปั้นเมลอนใช้มือจะทำให้ดูดีกว่าจูคิดว่ามันต้องดึงเร็วหรือดึงช้าช้าได้หมดเลยจริงๆมันได้หมดเลยเพราะชิ้นเดียวปุ๊บมันเหี่ยเลยปุ๊บต้องหนึ่งสองเฮ้ยให้จูทำก็ได้ให้ทำก็ได้ถ้าไม่เป็นซีนก็ไม่ซีนที่มือเรามันในมีแล้วที่ซีนแบบซีนจับมือเวลายกใช้อุ้งมือเราอย่าบีบนะเบาๆหรือว่าประคองเขาขึ้นเออมาไปอยู่แล้วไปดูสะดุดยิงก้าวแปดไม่ได้โอเคเก่งมากเลยที่สองอันที่สองอันที่สามสามก็อันที่สามก็ไม่อันที่สามอันที่สามเหรออันที่สองไปไหนแกช่วยถ้าว่าให้เอาหนาวให้ตรงกลางจะลงง่ายขึ้นหรือไม่แล้วก็กดลงไปI know how it feels good been ประจำที่นั่งแต่ยังไหลรินกดตัวเองอยู่เป็นประจำแต่ใจกรุงก็ยังไม่ชินไม่จำเป็นต้องคิดจะพยายามมาผิดหวังปล่อยวันพรุ่งนี้เป็นเพียงแค่จินตนาการ
ม่เป็นไรแต่เธอเดินออกไปแล้วไม่มีการหันหลังเขาไปแค่มองตาเธอสักครั้งก่อนทุกเดือนตอนเช้าส่งข้อความใน IG เราทำเจอกันสองหูเออสองหูไหมจับสองมือเลยวะจับสองหูเออหูเอาหูเดียวหูเดียวก็คือแก้วไหมหูเดียวคือแก้วโอเคผ่านแล้วเขามีใช้ฟ้าแล้วก็มีหัวทางล่างอ่าเดี๋ยวแค่นั้นข้อมันนี่ได้ปะอันนี้คืออะไรที่ถือครับปกติเขาถือได้อย่างนี้ไงแต่ว่ามันธรรมดาไปไม่มีรูปแค่ว่ามันเล็กแปลกเลยฟิลเตอร์โอ้โหใครจะไปถือได้จริงมันทำแบบปกติมาเยอะแล้วไงมันธรรมดาเลยรอดูเลยหูมันใหญ่ด้วยใหญ่ว่าเราอันนี้มันธรรมดาไปเรายึดมันทำเป็นแบบสายฟ้ามาเลยเมื่อกี้เรามีการแบบแบ่ง2สเตชั่นเฮ้ยอะไรนอนเรียกไงเราอยู่ฟังอยู่เดี๋ยวยังอะไรไม่เสร็จอ่ะไม่เสร็จมันมีการคำนวณนะบอกว่าสมมติเรานวดเสร็จปั๊บเนี่ยสมมติเราต้องการไซส์เท่านี้เนี่ยเราต้องมาวัดฐานมาวัดตีขอบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกว่าจะปั้นให้มันเป็นรูปทรงที่มันพอดีได้ให้มันแบบบาลานซ์คือต้องคิดมาแล้วต้องเก่งไปเรื่อยตลอดคือมันเริ่มมาแต่เบสที่ต้องแบบเป๊ะมาแต่แรกเลยพี่แล้วอย่างที่สองว่าขั้นตอนเยอะกว่าอันนี้จะไม่อยากรุดลงสมมติผมปั้นมา 2-3 ก้อนแล้วมันจะประกอบกันใช่ไหมผมต้องก้อนเล็กๆอ่ะมาพันอ่ะแล้วค่อยเกลี่ยจนกว่ามันจะเชื่อมกันเออเราจะเติมอะไรเข้าไปสุดท้ายแล้วก็ค่อยเกลี่ยทากาวเข้าไปกาวที่เป็นดินอ่ะแล้วก็ต้องค่อยๆแบบทีละสเต็ปผมว่ามันเยอะกว่าอย่างของเรามันยากตรงไหนเมื่อตอนแรกๆมันยังหาน้ำหนักมันไม่ได้เขาต้องตั้งศูนย์ใช่ป่ะใช่ก็คือเหมือนกับว่าเราก็แบบกดน้ำหนักมันได้แบบกว่ามันจะตรงได้ยาวมากตอนแรกยากสุดเลยเราคุณดูมันเริ่มง่ายแล้วคือภาพในหัวคือแบบปิกัสโซแบบทุกอย่างเลยออกมาอะไรเป็นงูช้างเวลาเราเคยดูคลิปเนาะแล้วในคลิปมันง่ายมากแต่พอเรามาทำจริงอ่ะทุกอย่างมันถูกยากกว่าเยอะเลยคือน้ำหนักมือการเขาจะมีเทคนิคของเขาครับที่ไม่ใช่แค่แบบได้จับปั้นอะไรก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะลองสลับสเตชันกันดูไหมก็จะสมาชิกเราขาดสมาชิกไปเลยสมาชิกเราขาดกับคนนึงอ่ะเขาไปสอบเหลือใครนะขอเปิดตัวสมาชิกใหม่ยินดีที่ได้รู้จักอันนี้จริงๆเป็นมารยาทมารยาทเดี๋ยวค่อยผมเคยทำอยู่แล้วแบบแห้งหรือแบบน้ำนี่ได้หมดผมว่า10นาทีน่าจะเรียนได้แล้วเพราะว่าผมเป็นคนเรียนรู้เร็วเออเป็นยังสองโมงแล้วเนี่ยเรียนกับผมไหมเรียนเยอะแล้วแบบงั้นเดี๋ยวไปดูครึ่งหลังของการปั้นดินเผาของพวกเราเลยครับขึ้นไปถึงปากโอเคแล้วก็กดลงใช้มือซ้ายใช้ตรงที่มือนี้ผลักเข้าไปผลักไปข้างหน้าเพราะว่าดินมันยังไม่มีอย่างไรของอากาศหัวแค่ไหนกดเข้าที่ตรงไหนผมดูไม่ออกเห็นไหมไม่งั้นแค่ลองวางเนี่ยลองวางมือนิ่งๆแต่ไม่ต้องของแบบนี้รู้สึกว่ามันยังอย่างนี้ป่ะรู้สึกเออแสดงว่ายังไม่ได้เก่งมากก็คือเราคิดว่าจานเนี่ยมันเบสิกไปเราอาจจะทำปั้นตัวหมี่นั้นได้ครับไว้บนจานเราพี่เขาเลยบอกเอ้ยต้องหาเรียนเฟรนนะอะไรเงี้ยแล้วก็หาแล้วก็คือตัวนี้ฮะแล้วนั่นอะไรช้างช้างแบบไหนมีตัวอย่างให้ดูป่ะคิดว่าจะได้ไหมไม่อยากคาดหวังเขาอะคือแ
ได้คือเราต้องตั้งสูงใช่ป่ะใช่ก็คือเหมือนว่าเราก็แบบกดน้ำหนักมันก็แบบโอ้โหโอเคแล้วแล้วนะคุยกับพี่เลยดิคุยกันหน่อยเร็วก็จะได้ดีอันนี้เดี๋ยวเริ่มใหม่ครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาดินออกก่อนผมใช้เครื่องมือนี่ถูกไหมเนี่ยมั่วไปหมดเลยเนี่ยเราพยายามบีบจากฐานสามรอบแล้วเข้าทำเลยมันเริ่มเบี้ยวแล้วเก่งนะเขาช่วยครับหรือว่าเราลองไม่ยิ้มโค้งไหมพี่ไอ้ว่าแต่สอบวางมันนี้ดีกว่าหนุนงอไม่ได้ได้เฮ้ยโอ้โหมันชอบเก่งแล้วดูวันนี้วันเองจะเพนแล้วจะเพนแล้วนี่ปล่อยให้มาก่อน3ชั่วโมงไหมต้องถ่ายกันเรื่องเดียวแล้วมั้งไม่เห็นมีคนเดียวค่อยบางลงเรื่อยๆพี่น้องมีชื่อยังอ่ะภูมิฮะมีชื่อหรือยังชื่อน้องใจดีไงน้องใจดีจำได้ไหมแต่น้องรู้ไม่ดีใจนะน้องใจดีเวอร์ชันดินเผาอร่อยใจแย่ค่ะโคตรแย่ครับพี่ครับไอ้ต้องตูดเราต้องเกลียดตรงนี้กับจานไหมไม่จำเป็นมันติดละติดกายติดแล้วโอเคติดแล้วครับไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราเคลือบอยู่ดีอุ้ยน่ารักอ่ะเห็นไหมล่ะได้ค่ะไหนแม่เราว่ามือเราจะต้องขึ้นมาบีบเลยบีบเข้าบีบเข้าช้าๆนะช้าๆสวยหุ้ยทำไมผมไม่ได้สวยจังจริงเลยทำไมผมว่าผมมาถูกทางในนี้ระหว่างอันนี้กับอันนี้อันนี้ยากกว่าแต่อันนี้สนุกกว่าครับผมรู้สึกว่าอันนี้มันท้าทายดีลองใหม่อีกอ่ะแล้วก็ลากเข้าหาตัวเราได้ไหมจะลองดูดีใจได้ไหมได้ครับโอเคแล้วก็เอาไปวางผ้าเอ้ยทำไม่มีเราโคตรตัวดีอ่ะได้ก็ครับเฮ้ยมือเข้ามาเอาเข้าหน้าเลยนี่ปล่อยช้าๆปล่อยช้าเก่งมากได้แล้วเนี่ยโคตรตึงเก่งว่ะครับภูมิใจว่ะให้เธอเจอเท่าไรก็ไม่เคยจบสักทีฉันยอมเตือนตัวเองเอาไว้ว่าฉันต้องยอมแล้วใน MV เราคือมันจะเป็น MV ใช่ไหมครับแล้วเราก็ลงสีใช่ไหมคะใช่มีด้วยมีทั้งสองแบบอ๋อใช่ๆพี่อ้นมีคอนเซ็ปต์ในการทาสีไหมคะสีน้ำเงินอย่างเดียวฮะนึกถึงไปบ้านอาม่าเราก็จะมีแบบแจกันนะผมแบบคอนเซ็ปต์ประมาณนั้นนะเราจะใช้สีเดียวยาวตลอดจนจบเพราะว่าเรารู้ว่าสกิลการทาสีเราเป็นศูนย์เราต้องเลือกอันที่เซฟเซฟอ่ะเซฟเหมือนกันดิไม่เซฟไม่เซฟไม่เซฟจะรอให้เสร็จกันดิผมจะทำพื้นเบสเป็นสีสกายบลูคือแบบฟ้าพาสเทลแล้วเราก็จะวาดดอกเดซี่รอบๆมองปุ๊บต้องรู้ว่าของไหนทักกล้องได้ปะคนที่คอยบอกรักต่อไปนี้จะไม่มีไม่มีคนที่เธอไปหาบอกฝันดีในราตรีคนคนนี้กำลังจะหายไปแค่อยาก
ขียนลากด้วยดินสอก่อนได้นะแบบนี้แล้วเพราะว่าพอเผาอ่ะดินสอรอยดินสอมันจะหายไปอยู่ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเขียนคาดหรืออะไรแบบนี้เราใช้ยางลบๆได้ด้วยทีมีเขียนเต็มได้เลยค่ะทุกคนเขียนเบี้ยวเบี้ยวได้หมดเลยถ้าผมเลิฟฟูนะครับก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ MV นะครับผมก็เลยวันนี้เรามาลองเขียนก่อนเพราะใน MV เราต้องไปเขียนด้วยนะครับก็เลยต้องลองดูว่าการเขียนมันจะต่างจากที่เราระบายสีกันหรือเปล่าบอกตัวเองเอาไว้ว่าฉันต้องพอต้องพอกับการที่หวังดีกับความรักพักดีชื่อไอค่ะเป็นเจ้าของไอสตูดิโอเซรามิกเวิร์กช็อปค่ะน้องป่วนๆแต่ก็น่ารักค่ะทำได้เก่งเก่งกันทุกคนเลยค่ะอาจจะมีแรกๆอาจจะยังจับจุดไม่ค่อยได้แต่ว่าพอแบบได้สัก 2-3 อันก็คือขึ้นรูปได้เลยอยากจะให้น้องจำขั้นตอนของวันนี้ให้ดีๆเพราะว่าขั้นตอนเขามีอยู่ไม่กี่อย่างเลยแต่ว่าแค่อยากจะให้น้องโฟกัสดีๆแล้วก็อย่าเครียดจนเกินไปอย่าจดจ่อจนเกินไปโฟกัสกลางๆไอสตูดิโอเซรามิกเวิร์กช็อปนะคะมี2สาขาเอกมัยกับนวมินทร์ IG ไอสตูดิโอ underscore 2021ค่ะสนุกมากบอกเลยว่าเป็นการฝึกสมาธิที่ดีสุดๆเลยอย่างนี้นี่จริงๆแล้วเหนื่อยนะใช่มันเหนื่อยทั้งสมองแล้วก็กายจริงๆจากโนวินแบบว่าเป็นคนอยู่นี้ก็ได้วันนี้นิ่งมากแบบสมาธิสุดจริงๆจริงๆบางทีคือเราเห็นในเน็ตอะเหมือนง่ายเลยเนาะปั้นปื๊บปื๊บปื๊บพอเรามาทำจริงอะยากกว่าที่เราคิดเยอะจริงจริงก็เป็นเรื่องราวใน MV ของดาวเพลงเข้ามาก่อนนะครับผมก็เขาดูกันแล้วแหละดูกันแล้วก็อย่าลืมกดกลับไปดูอีกก็ได้แล้วก็ฝากนะครับเพลงเข้ามาก่อนจากแอดลาสครับผมสุดท้ายถ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งและอย่าลืมคอมเมนต์นะครับ